ปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่มากในสหรัฐอเมริกาล่าสุดโอนิก้าธัญญามาเลสแพตตี้หรือนิกกี้มินาจแรปเปอร์สาวชาวอเมริกันวัย38ปีได้ทวิตข้อความจนเป็นที่สงสัยไปทั้งวงการแพทย์อ้างว่าลูกพี่ลูกน้องในตรินิดัดแอนด์โทเบโกไม่ได้รับวัคซีนเพราะเพื่อนฉีดแล้วลูกอัณฑะบวมทำให้ชายผู้นี้ซึ่งกำลังจะแต่งงานถูกเจ้าสาวขอยกเลิกงานสมรสนั่นทำให้ในแพทย์แอนโทนีฟาวซี่ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติต้องออกมาตอบโต้ทันควันโดยยืนยันว่าไม่มีหลักฐานว่ามันเกิดขึ้นไม่มีเหตุผลทางกลศาสตร์ใดๆที่คิดได้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้และยังชี้ว่ามีการให้ข้อมูลผิดๆมากมายบนสื่อสังคมออนไลน์และหนทางเดียวสำหรับตอบโต้ข้อมูลผิดๆและบิดเบือนเหล่านี้ก็คือต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องซึ่งนายแพทย์แอนโทนีไม่โทษแรปเปอร์สาวในเรื่องนี้เพราะอาจอ้างด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ก็ติงว่าควรคิดพิจารณาเป็น2เท่าเกี่ยวกับข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อซึ่งไม่มีหลักพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติก็เคยระบุผลการศึกษาว่าปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีวัคซีนตัวไหนรวมถึงวัคซีนโควิด-19ก่อปัญหาด้านภาวะเจริญพันธุ์ในผู้หญิงหรือผู้ชายขนาดบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรก็ยังยืนยันว่าวัคซีนนั้นดีเยี่ยมและทุกคนควรเข้าฉีดด้านตรินิเดตแอนโตเวโกประเทศที่นิกกี้เคยอาศัยในวัยเด็กก็โรออกมาตอบโต้เช่นกันโดยเทเลนเดลยาซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเราต้องมาเสียเวลาและสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยในเรื่องนี้แต่หลังจากใช้เวลาไปมากมายในความพยายามคว้านหาความจริงจนถึงตอนนี้ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริงและยังชี้ว่าข้อความของนิกกี้ไม่ช่วยอะไรเลยแถมยังทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากลำบากขึ้นทั้งนี้ตรินิดัดแอนด์โทเบโกใช้วัคซีนโควิด-19 ของซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดไฟเซอร์ไบออนเทคและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโดยมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 452,934 คนจากประชากรทั้งหมด 1,400,000 คนอย่างไรก็ตามหลังจากนิกกี้ทวิตข้อความนั้นเธอก็ยังแนะนำแฟนคลับให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้ทำงานโดยเธอก็ยืนยันว่าจะฉีดด้วยถ้าต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตนอกจากนี้เธอยังทำโพลถามแฟนคลับให้แนะนำวัคซีนยี่ห้อไหนดีอีกด้วย